สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK แล้วนะคะวันนี้เนี่ย TK เอาลิปสติกสีต่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้บ้างเพราะรู้สึกว่าสีมันอ่อนจนเกินไปเข้มจนเกินไปนะคะเราก็เลยละเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสีที่สวยเราก็ไม่อยากจะทิ้งก็ไปเฉยๆนะคะเราก็เลยเอาไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองมาผสมกันดูซิว่าสีที่มันอ่อนเกินไปมาบวกกับที่เข้มจนเกินไปเนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะได้คู่สีหลายๆอันที่คิดว่าน่าจะเป็นสีที่เพื่อนๆชอบนะคะเราก็มาซูมให้เห็นรูปขุมขนกันไปเลยนะคะเดี๋ยวทีเคจะเริ่มจากสีแรกสีแรกเนี่ยทีเคไม่ได้จะผสมกับสีอะไรนะคะแต่ว่าลิปสติกตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบลิควิดลิปสติกซึ่งเมื่อทาไปแล้วเนี่ยเขาทีเคเนี่ยอยากให้มันออกมาในลักษณะที่มันเป็นแมตต์ฟินิชนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันทิ้งเหลือความวาวไว้บนริมฝีปากเล็กน้อยซึ่งทีเคเนี่ยมีวิธีที่จะเปลี่ยนลิปสติกไม่ว่าจะอะไรก็ช่างที่มีเป็นกลอสซี่ฟินิชนะคะให้เปลี่ยนเป็นแมตต์ฟินิชง่ายมากๆแล้วก็ทุกคนทำได้แน่นอนนะจะต้องมีอุปกรณ์อย่างนี้ที่บ้านอยู่แล้วนะคะลิปสติกที่ทีเคพูดถึงตัวแรกนั้นก็เป็นของ P2 นะคะชื่อว่า Lips to Cheek Mousse สีนี้มีสีที่ชื่อว่า Queen's Wave นะคะเป็นสิ่งที่คุณจ๋านะส่งมาให้ทีเคได้ทดลองใช้นะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าตอนที่มันอยู่บนริมฝีปากเนี่ยสีเขาเป็นประมาณไหนถ้าออกมาเสร็จแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นะคะมันยังมีความวาวความอะไรอยู่ในขณะที่ TK เนี่ยอยากให้มันเป็น matte finish นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆมากๆเลยก็คือการใช้พวกแป้ง translucent powder แบบนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งแป้ง Johnson & Johnson อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็คือใช้วิธีที่ TK ชอบทำเนี่ยก็คือจะใช้แปรงนะคะเป็นแปรงแต่งตา blending ธรรมดาแบบนี้นะคะอันเล็กนิดนึงจุ่มลงไปบนแป้งเสร็จแล้วก็เอาเขามาแท็บกับบนลิปสติกนะคะมันก็จะทำให้เหมือนกับแบบแป้งมันจะไปดูดซับความวาวของลิปสติกไปนะคะถัดมานะคะเป็นการจับคู่กันระหว่างลิปสติกของ Shiseido นะคะอันนี้เป็นสีที่มีชื่อว่า Toffeeแอปเปิลนะคะซึ่งลิปสติกแท่งนี้เนี่ยสีเขาสวยมากเลยนะแต่ว่าเขามีความชายมากจนเกินไปนะคะมีความชายมากเกินจนเกินเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของการมันวาวแล้วแต่ว่ามันมีความเป็นแบบกรีซี่อ่ะบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ทีเคจะมาจับคู่กันกับคานส์นะคะอันนี้เป็นซอฟต์แมทลิปครีมของ NYX นะวิธีการที่ทีเคชอบทำนะคะอันนี้เนี่ยจะได้ลุคประมาณแบบใสๆวัยรุ่นชอบนะคะซึ่งลิปสติกสีนี้นะคะของ NYX เนี่ยจะเป็นสีที่ทาเดี่ยวๆก็สวยนะแต่ว่าเราต้องการปากที่แบบมันมีความเป็นมิติเล็กน้อยนะคะ TK ก็จะใช้สีของToffee Apple อันนี้เนี่ยของ Shiseido ทาลงไปด้านในสำหรับ TK เนี่ยลิปสติกที่มันมีความมันวาวอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะติดไม่ค่อยทนนะคะเพราะฉะนั้นก็สูตรเดิมนะสามารถใช้แป้งนะคะทาทับลงไปหนึ่งเพื่อให้เขากลายเป็น matte finish นะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ลิปสติกเราเนี่ยอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยถัดมานะคะเป็นลิปสติกจาก Maybelline ทั้ง2แท่งเลยนะคะด้านสีน้ำเงินอันนี้เนี่ยเป็นสีที่มีชื่อว่า Coffee Addiction นะคะซึ่งสีเขามีความน้ำตาลจนเกินไปคือเข้มจนเกินไปไม่สามารถทาได้ระหว่างวันเราจะรู้สึกว่ามันเยอะจนเกินไปอะนะคะส่วนอีกอันนึงเป็น Maybelline รุ่นเนื้อแมตต์มีสีชื่อว่า LustFor blush นะคะอันนี้เนี่ยสำหรับสีผิวTKก็มีความชมพูจนเกินไปนิดนึงนะคะก็เลยเอา2ตัวนี้มาผสมกันถัดมานะคะคิดว่าอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นปัญหาที่สาวๆหลายๆคนเจอนะคะนั่นก็คือลิปสติกสีนูดที่มันป่วยจนเกินไปอาจจะไม่ใช่สีนี้นะคะแต่ว่ามั่นใจว่า
หลายๆคนเดี๋ยวคงจะมีปัญหาเจอปัญหาเดียวกันกับ TK คือเจอลิปสติกที่แบบเฮ้ยมันดูสวยบนคนอื่นแมตต์7 Maybelline แมตต์7จำกันได้หรือเปล่าแต่ว่าพอมาทาบนสีผิวเราแล้วเนี่ยมันโดยเฉพาะคนที่มีสีผิวเข้มๆเนี่ยมันไม่เกิดจริงๆนะคะในกรณีนี้เนี่ย TK มีอันนึงเป็นของ Maybelline อีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นแมตต์ชื่อสีว่า Darlingly Nude นะคะในคอลเลกชันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีอีกตัวนึงที่ฮิตมากๆเลยชื่อว่า Touch of Spice นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ดูความเยินใช้หนักมากเป็นสีที่ทาเดียวๆสำหรับ TK ก็สวยดีนะแต่ว่าบางทีมันก็แอบมีความเข้มไปเล็กน้อยนะคะถัดมานะคะอันนี้ที่เกจะเรียกว่ามันคือนวัตกรรมหรือยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นลิปบาล์มหรือเปล่าเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะเป็นของ Givenchy ลักษณะเนื้อของลิปเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีม่วงๆเทาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทาออกมาแล้วมันไม่เห็นสีนะประเด็นก็คือตัวนี้เนี่ยเมื่อไปทาทับกับลิปสติกสีอะไรก็ช่างนะคะเขาจะทำให้ลิปสติกตัวนั้นเนี่ยมันมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็เวลามันอยู่บนริมฝีปากแล้วเนี่ยไอ้ลิปสติกที่เราทาแล้วรู้สึกว่ามันแห้งๆเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกบนริมฝีปากเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับการมันไปทำไปเปลี่ยนอะทำให้ลิปสติกราคาถูกๆทาแล้วปากแห้งๆเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกของเราดีขึ้นแล้วก็มีสีที่สวยมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวพี่เคจะทำให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกสีนูดที่ถ้าหากว่าตาแต่งตาไม่แน่นจริงทาไม่รอดนะคะมีสีที่ชื่อว่า Dirty Blonde แล้วก็มาจากแบรนด์ Give Me Glow นะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามันเน่าขนาดไหนหน้าทีเคเมื่อลงสีนี้ลงไปแล้วถ้าเสร็จออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ซึ่งสีนูดป่วยๆแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราแต่งตาแน่นมากๆเนี่ยมันถึงจะเอาอยู่แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้แต่งตาอะไรแบบนี้ทุกวันนะคะจบลงไปแล้วนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆกันเนาะถ้าหากว่าใครมีคู่สีอันไหนจับคู่กันแล้วสวยมาแนะนำบอก TK นิดนึงเผื่อถ้าหากว่า TK มีสีอะไรใกล้เคียงกันเนี่ยจะได้ไปลองผสมเล่นนะคะหวังว่าคลิปเล็กๆน้อยที่นำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ